น้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระครูโสพลญาณกิจหลวงปู่ฉลวยอาชิโตสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังของคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานและหลวงพ่อสนองและขออนุญาตพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพลินผู้เป็นประธานสงฆ์ในที่นี่และขอเจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโฉมนุสสะปฏิราโภกิจฉังมนุสสะชีวิตังกิจฉังมนุสสะธรรมสวนังกิจโฉมนุสสะพุทปาโดติอีขอให้ตั้งใจฟังสักเล็กน้อยเพราะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมนั้นมันมีเวลาน้อยแต่เวลาปฏิบัตินั้นมีมากวันนี้ก็เลยได้ขึ้นสุภาษิตว่ากิจโฉมนุสสะมนุสสะปฏิราโภแปลว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐเพราะแดนมนุษย์นั้นผู้ที่ได้นามว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะมนุษย์นี้แปลว่าผู้ใจสูงด้วยแดนมนุษย์นี้เป็นแดนที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสถานที่มีสามารถสร้างบุญสร้างกุศลสามารถสร้างบุญบารมีสามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตของตนเองให้ไปในทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปภพภูมิหรือภพชาติอื่นชาติใดไม่มีสถานที่ปฏิบัติไม่มีสถานที่แก้ตัวไม่มีสถานที่บำเพ็ญภาวนาเพราะสัตว์เหล่านั้นอยู่ในภพภูมิที่ต่ำที่อยู่ในเขตจำกัดจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะอยู่ในภพในภูมิที่จะต้องเสวยวิบากกรรมของแต่ละตัวละท่านแต่ละตัวสัตว์นับตั้งแ
มนุษย์อมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็อยู่ในกรอบเขตจำกัดไม่มีโอกาสจะได้ปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะได้รักษาศีลภาวนาเหมือนผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเห็นไหมฉะนั้นท่านจึงว่าเป็นลาภอันประเสริฐนั่นแหละต่อมาก็กิจฉังมนุษย์ชีวิตตังเกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตยืนยาวนานก็แสนยากท่านว่าอย่างนั้นบางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องหรือออกมาไม่กี่ปีกี่เดือนก็เสียชีวิตแล้วบางคนก็10ปี20ปี30ปีก็เสียชีวิตแล้วนั่นเพราะอะไรเพราะทำบุญทำกุศลหรือปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีมาน้อยก็ได้โซระยะสั้นๆเท่านั้นเองแต่มนุษย์บางท่านบางคนก็มีโอกาสมีอายุยืนยาวนาน80ปี90ปี100ปีก็ยังมีอยู่ฉะนั้นให้พวกเราเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระองค์แล้วให้รีบทำเสียมิฉะนั้นก็จะพลาดโอกาสที่ได้ปฏิบัติเพราะกิจมันจะวกไปฝ่ายต่ำกิจมันจะคิดวกไปในฝ่ายต่ำกลับไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกถ้าพลาดจากภพภูมิของมนุษย์แล้วไปเป็นภพชาติสัตว์เดรัจฉานก็นานแสนนานนานแสนนานที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอีกนั้นนานแสนนานฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่และยังแข็งแรงอยู่ก็จงรีบปฏิบัติรีบสร้างบุญสร้างกุศลรีบปฏิบัติให้จิตใจพ้นจากภัยต่างๆโดยเฉพาะกิเลสตัณหานานาชนิดที่มันรุมเร้าจิตใจของเรานั้นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายนั่นฉะนั้นเราต้องรีบปฏิบัติธรรมชำระสะสางกิเลสตัณหานานาชนิดเหล่านี้ให้ลดน้อยถอยลงไปหรือหมดสิ้นก่อนที่เราจะหมดอายุไขนะต่อไปก็กิจโฉกิจฉังมนุษย์สัทธรรมัสสวนังเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้ฟังพระสัทธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นก็แสนยากไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าแต่ละชาติแต่ละภพนั้นจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยากเป็นอย่างนั้นก็คิดดูสิในขณะนี้พวกเราชาวพุทธบริษัทที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมในสถานที่นี่คือวัดสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองท่านได้วางหลักฐานไว้ให้พวกเราชาวพุทธปฏิบัติและเดินตามท่านเนี่ยไปอย่างนั้นแล้วคนในรอบวัดสังฆทานมีมากแต่ผู้ที่จะได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมนั้นมีน้อยเห็นไหมมันยากอย่างนี้แหละไม่ใช่ง่ายๆ
ฉะนั้นขอพวกเราเมื่อได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วรีบปฏิบัติซะทีนี้จะพูดถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเพราะอะไรเราจึงได้เกิดเป็นมนุษย์มาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเพราะมนุษย์นั้นได้รักษาศีล5ได้ปฏิบัติศีล5มาแต่ก่อนศีล5นั่นเองเป็นสมบัติของมนุษย์ศีล5นั่นเองเป็นคุณธรรมที่จะทำให้คนเราเกิดมาเป็นมนุษย์แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ลืมเสียเกิดความประมาทเลินเล่อเลยไม่คำนึงถึงว่าทรัพย์สมบัติที่เราได้มาเป็นมนุษย์นั้นคือศีล5ลืมไปเสียก็เลยไม่สนใจจะปฏิบัติไม่สนใจจะต้องศึกษาไปทำอย่างอื่นกิจก็เลยวกลงต่ำไปเนี่ยก็เลยตกออกจากคุณธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์เนี่ยฉะนั้นพวกเราพิจารณาดูสิเมื่อเราได้เป็นมนุษย์แล้วมันดีแล้วประเสริฐแล้วทำไมเราจะต้องไปจิตใจใฝ่ต่ำไปอาศัยสิ่งนั้นไปอาศัยสิ่งนี้ซึ่งเป็นภพภูมิต่ำไปเนี่ยแล้วก็ไปอาศัยความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่มันจะทำให้เราลงไปต่ำไปสู่ภพสู่ภูมิต่ำๆนั่นแหละเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วมนุษย์ไม่มีคุณธรรมต่อก็จะพลาดจากความเป็นมนุษย์กลับเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั่นแสนยากเห็นไหมฉะนั้นต่อไปก็มาอากิจโฉมนุษย์พุทธปาโดเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้พบพระพุทธศาสนาจะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็แสนยากไม่ใช่ของง่ายๆเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแต่นี้เราก็ยังมีโชคอยู่เพราะพระพุทธศาสนายังไม่หมดยังอยู่ในโลกมนุษย์อยู่นะไปเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรูปธรรมก็ตามแต่พวกเราก็ได้พบพระพุทธเจ้าตัวจริงที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายไม่ไปไหนนั้นคืออะไรพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมก็ธรรมะที่จะเอามาดับปัญหาดับทุกข์นั่นเองเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นยังไม่นิพพานยังอยู่ในโลกมนุษย์ที่จะช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่ใฝ่ธรรมนั้นยังอยู่คือธรรมะนั่นเองคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงค่อยบอกว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนพวกท่านทั้งหลายได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าในที่นี้นั่นล่ะว่าแสดงตนบูชาลำลึกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทโธธัมโมสังโฆเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวจริงนั่นแหละฉะนั้นขอให้พวกเราพิจารณาไตร่ตรองให้ดีคิดให้ดีเราอยากจะเป็นมนุษย์ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำได้สามารถแก้ตัวได้สามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้
สามารถปฏิบัติให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมได้สามารถปฏิบัติเป็นกัลยาณชนเป็นบุคคลที่ใฝ่ธรรมเป็นปัญญาชนผู้ที่ใช้สติปัญญาพิจารณาปฏิบัติธรรมแม้กระทั่งเป็นโสดาบันก็มนุษย์นี่แหละเป็นมนุษย์เป็นเถโสดาบันเป็นปฏิฆาเป็นสักขคามีเป็นพระอรหันต์ปฏิบัติจนถึงวิมุตติหลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ก็เพราะมนุษย์นี่เองมนุษย์เท่านั้นทำได้สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ภพภูมิอื่นทำไม่ได้นอกจากภพมนุษย์เท่านั้นที่จะทำได้ปรับปรุงแก้ไขได้แก้ตัวได้เป็นอย่างนั้นที่พูดให้ฟังผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าแม้แต่จะเป็นอินเป็นพรหมก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตของท่านไปได้เพราะอยู่ในกรอบวิบากแห่งกรรมอยู่ในกรอบวิบากแห่งกรรมที่ท่านทำไว้แล้วนั่นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์นั้นมีโอกาสปฏิบัติมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามพระพุทธองค์ก็ทรงเตือนแล้วเตือนอีกว่าขยะวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่มีใครที่จะต่อต้านคัดค้านได้ธรรมเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละสิ่งละอย่างเกิดขึ้นและตั้งอยู่และก็ดับไปในทางธรรมะท่านเรียกว่าอิทัปปยตาทุกอย่างเกิดเพราะเหตุมีเหตุให้เกิดเกิดแล้วก็ต้องดับไม่มีอันใดที่เกิดแล้วไม่ดับไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหล่านั้นอยู่เป็นประจำฉะนั้นท่านยังว่าสัพเพธรรมาสัพเพสัตตามริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจะตายมรณันตังชีวิตตังแม้มีชีวิตอยู่ก็ตังตายไม่มีใครหนีพ้นเพราะเกิดมาแล้วเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาเป็นของธรรมดาธรรมชาติสังขารที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นธรรมดาซึ่งเราก็เห็นอยู่ประจำแล้วก็ไม่มีใครที่จะเอาอะไรไปได้สักอย่างแม้แต่สังขารรูปนามเมื่อหมดอายุไขแล้วก็ทอดทิ้งไว้ในที่นี่ไม่ได้เอาอะไรไปเลยเนี่ยใช่ไหมเราก็เห็นยกตัวอย่างก็คือหลวงพ่อสนองของพวกเราท่านก็ยังไม่ได้เอาอะไรทั้งสิ้นมีแต่ร่างของท่านเท่านั้นเองไม่มีใครเอาอะไรไปได้ฉะนั้นเราจึงพยายามไม่มีใครจะอยู่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นของธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นก็คือความรู้สึกความคิดความไม่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือความไม่เข้าใจอันถูกต้องเนี่ยคือจิตเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างปัญหาต่างๆให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ใช่สังขารร่างกายนะสังขารร่างกายนั้นเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรเมื่อเก็บเมื่อป่วยเราก็ไปหาหมอรักษาเนี่ยแต่ที่เราเกิดความยุ่งยากวุ่นวายมีความทุกข์เดือดร้อนอยู่ในนั้นเพราะอะไรเพราะจิตคิดผิดจิตคิดผิดนึกผิดรู้ผิดจนทำให้สำคัญผิด
แล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นก็เลยเป็นทุกข์เดือดร้อนพระพุทธองค์จึงทรงบอกว่าต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติของมันต้องปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปธรรมชาติของมันรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางวางไว้ตรงนั้นไม่ต้องเอามาแบกไว้ในใจเช่นว่าข้าวของเงินทองอยู่ที่ไหนก็ให้มันอยู่ที่นั่นบ้านช่องห้องหอมีอยู่ที่ไหนก็ให้มันอยู่ที่นั่นอย่าให้มันมาอยู่ที่ใจของเราเนี่ยเราต้องรู้จักปรงวางไว้ไม่ใช่ปรงวางแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นะมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์หมดเพียงแต่เราไม่ไปยึดไปถือเอามาไว้ในใจเท่านั้นเองเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะได้พบกับความสงบความสุขทางด้านจิตใจนั้นก็ค่อยมีขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ายึดโน้นยึดนี้เสียดายโน้นเสียดายนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรจะเสียไปอย่างไรเลยคิดปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นไว้ก็กลับกลายเป็นความทุกข์ในจิตใจของเรามาทันทีเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราวางซะมันก็เบากายเบาใจขึ้นมาทันทีนี่ผลพลอยได้มันก็เกิดมาทันทีฉะนั้นขอพวกเราเข้าใจในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้านั้นท่านเกิดในราชสำนักเป็นพระราชกุมารของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์มีเงินมีทองมีความสุขมีนางสนมกลมในตั้ง 84,000 นางคอยบริหารคอยปฏิบัติคอยอุปถากคอยรับใช้แต่พระองค์ทำไมจะต้องมาทนทุกข์ทรมานเข้าดงเข้าป่าก็เพื่อจะหาความพ้นทุกข์นั่นเองเนี่ยท่านวางท่านปล่อยทั้งหมดเงินทองท่านก็ไม่เอาสักอย่างเห็นไหมเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ผลสุดท้ายมาพระองค์ก็ทรงพบทางพ้นทุกข์แล้วก็ทรงพบที่ตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนจะพูดให้ฟังว่าในคืนที่หรือในเวลาที่พระองค์จะได้ตรัสรู้นั้นน่ะพระองค์ได้เปล่งวาจาออกว่านี่เนี่ยไอ้ตัวไอ้นักก่อสร้างไอ้นักก่อสร้างเราเห็นเธอแล้วเรารู้จักเธอแล้วไอ้นักก่อสร้างบ้านเรือนของเฮื่องหอพบชาติที่แกสร้างให้ฉันอยู่ฉันทำลายหมดแล้วฉันทำลายหมดแล้วต่อไปนี้แกไม่สามารถที่จะสร้างพบชาติให้ฉันอยู่ได้แล้วไอ้ตัวตัณหาคือไอ้นักก่อสร้างก็คือไอ้ตัวตัณหาความอยากนั่นเองเนี่ยเมื่อท่านรู้เราอย่างนี้ไอ้ตัวตัณหามันก็หายความอยากมันก็หลุดไปท่านจะตัดสรู้ในช่วงนั้นทันทีเมื่อตัณหาหายออกไปตัณหาดับไปนั่นเองท่านเรียกนิพพานนิพพานแปลว่าดับนิพพานแปลว่าเย็นนิพพานแปลว่าสิ่งที่ทำให้ปัสจากตัณหากิเลสนั่นนะถ้าเราทำให้กิเลสตัณหามันหายสิ้นจากจิตใจของเราแล้วเราก็สู่นิพพานเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าอนาคตการเบื้องหน้าโน่นเทินไม่ใช่ถ้าเราปฏิบัติละเดี๋ยวนี้ปล่อยเดี๋ยวนี้เราก็พบนิพพานเดี๋ยวนี้ทีเดียวเพราะเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเองผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองสวาคาโต
อัสวาขาโตธรรมโมเนี่ยพระธรรมพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วนั่นแหละนั่นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองเนี่ยฉะนั้นของพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วอย่าได้พากันทำลายสมบัติของมนุษย์ที่เราได้มาแสนยากนั้นเสียแล้วจิตใจมันจะวกไปฝ่ายต่ำกลับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ถ้าเป็นอย่างลักษณะนั้นยากที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วก็ขอให้รักษาสมบัติของมนุษย์นั้นไว้หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้มันล่วงไปถึงวิมุตติหลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสก็ตามแต่เขาขอให้ทรงตัวเป็นมนุษย์ไว้นั่นแหละโอกาสที่จะได้เมื่อเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่โอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญสร้างบารมีสร้างทานศีลภาวนาอีกได้อยู่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้น้อมนำไปพิจารณาใคร่ควรแล้วนำไปพึ่งปฏิบัติก็จะงอกงามไพบูลย์ในพุทธศาสนานี้ต่อ นี้ไปก็คงจะถึงเวลาปีใหม่หลวงพ่อก็ขออำนวยอวยพรให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสิ่งที่มันล่วงมาแล้วจะเป็นอะไรก็ตามย่อมได้ผ่านความรักความชังความดีใจเสียใจหรือความสมหวังผิดหวังอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราได้พบได้เห็นได้ผ่านมาแล้วในปีเก่าจนถึงวาระสุดท้ายของปลายปีนี้เนี่ยก็อย่าได้คำนึงถึงขอให้ปล่อยให้วางไปตามกับปีเก่าสำละปีเก่าไปอย่าเอามาอีกในระยะดีถีปีใหม่ก็ค่อยขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วว่าทำใหม่คิดใหม่พูดใหม่ตั้งต้นใหม่ให้ไปในทางที่ดีที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสมมุ่งมาตรปรารถนาของเราท่านทั้งหลายดังแสดงมาก็สมควรเกเวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูโสพลญาณกิจหลวงปู่ฉลวยอชิโตวัดป่าโนนหินเสืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณนิรนุชพวงพิลาขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณชะแล่มอินทรยังถวายทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะรับพรต่อยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสเบปุเรนโตสังกปา
จันดูปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุค่ะต้องขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูโสพลยานกิจหลวงปู่เฉลวยอชิโตค่ะท่านเดินทางมาไกลจากจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งหลายท่านทราบดีนะคะว่าหลวงปู่ท่านเป็นหลานของหลวงปู่เหรียญวรราโพนะคะได้อุปถากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะน้อมกราบในความเมตตาค่ะค่ะต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านนะคะค่ะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองค่ะเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็ขอชวนชนทุกท่านนั้นได้ร่วมสร้างบุญบารมีกับทางสาขาวัดสังฆทานนะคะโดยในโอกาส102ปีชาตการหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะที่มีการหล่อรูปเหมือนยืนทองเหลืองนะคะขนาด 3.60 เมตรที่สำนักสงฆ์วัดหลวงปู่สังวานเขมโกก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยพร้อมเพรียงกันนะคะติดต่อร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะค่ะท่านเจ้าภาพรับผ้าไตรยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านและทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปลังงาแผงสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับทางสำนักสงฆ์วัดหลวงปู่สังวานเขมโกนั้นในช่วง12ถึง14นะคะมกราคมมีการจัดบวชเนคขมะปฏิบัติธรรมก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีและใกล้เคียงนะคะโดยจะมีการจัดรถไปร่วมอนุโมทนาบุญในวันอาทิตย์ที่14มกราคมนะคะในช่วงรถออกตี5ค่ะค่ารถ200บาทติดต่อซื้อบัตรที่นั่งรถได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงหามที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานุที่ทำแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทา
เมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันสุขังพลังอันสี่ประการคืออายุวันนาสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยะติมิตาสคะจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรลำพานอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขลาตังหิตายาตทานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมัวจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ